ช่วงนี้เป็นฤดูฝนเต็มตัวนอกจากโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาดแล้วยังมีอีกโรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีความเป็นห่วงประชาชนจึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแนะนำวิธีรับมือนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขอธิบายว่าในช่วงหน้าฝนอากาศมีความชื้นสูงเชื้อไวรัสแพร่กระจายในอากาศได้ดีทำให้ประชาชนเสี่ยงป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ข้อมูลสำนักระบาดวิทยาในปี2562พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว 167,377 รายส่วนใหญ่เป็นเด็กและวัยเรียนโดยมีผู้เสียชีวิต13รายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรังประจำตัวจึงขอแนะนำประชาชนดูแลสุขภาพเพิ่มผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงดื่มน้ำสะอาดวันละ 6-8 แก้วนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอในช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกพื้นที่ประกอบกับการอยู่รวมกันในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากดังนั้นหากโดนฝนต้องเช็ดให้แห้งรักษาร่างกายให้อบอุ่นเมื่อเดินทางกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานร่างกายในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสหากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ควรสวมหน้ากากอนามัยหยุดงานหยุดเรียนหยุดกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อซึ่งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่จะอยู่ในน้ำมูกน้ำลายหรือว่าเสมหะของผู้ป่วยติดต่อผ่านการไอจามหรือว่าติดมากับมือจะมีไข้สูงตัวร้อนหนาวสั่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะอ่อนเพลียเบื่ออาหารคัดจมูกมีน้ำมูกใสๆหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน2วันหรือว่าอาการรุนแรงขึ้นเหนื่อยมากให้รีบพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตได้หากสงสัยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ควรพบแพทย์ทันทีและขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรีได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2562หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422